สวัสดีค่ะพบกับพัฒน์ธรวีและ EX Entertainment Express ที่คัดข่าวเด่นเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบเมื่อสักครู่นี้ได้ดูหรือเปล่าคะยิ่งถกกนกซักโอ้โหเป็นไงชอบป่ะแซ่บปะล่ะพบกับความสนุกอย่างนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 18:20 นนะคะแล้วพอจบจากตรงนู้นปุ๊บก็มาเจอแป๋วต่อค่ะแซ่บไม่ต่างกันนะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาไปอัปเดตสุขภาพของนครชวนชื่นเห็นบอกว่าป่วยมีหลายโรครุมเร้าหลังถูกหามส่งโรงพยาบาลเมื่อ3สัปดาห์ก่อนล่าสุดตลกรุ่นใหญ่ค่อมชวนชื่นวัย58ปีก็กลับมาถ่ายซิทคอมบริษัทฮาไม่จำกัดทางโมเดิร์นไนท์ทีวีได้แล้วค่ะก็บอกว่าที่ต้องนอนโรงพยาบาลครั้งนี้เพราะอ่อนเพลียและรู้สึกไม่สบายมาหลายวันจึงซื้อยามาทานเองแต่ก็ไม่หายจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดก็พบว่าเป็นทั้งโรคเบาหวานปอดติดเชื้อและเส้นเลือดตีบแพทย์สั่งงดอาหารหวานและเลิกบุหรี่เด็ดขาดรวมทั้งพักผ่อนเยอะๆซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าช่วงเวลานี้ทำงานจะรู้สึกได้เลยว่าไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเหมือนแต่ซึ่งผู้จัดและผู้ร่วมงานทุกคนก็เข้าใจดีซึ่งงานต่างๆที่รับไว้แล้วก็ยังทำต่อไปตามปกติแต่จากนี้ไปคงจะเลือกรับงานมากขึ้นเพราะอยากจะดูแลตัวเองแล้วก็เป็นห่วงลูกๆหลานๆที่ยังต้องเลี้ยงดูอีกหลายชีวิตต้องห่วงตัวเองก่อนต้องห่วงตัวเองก่อนพอมันล้างมันอยากจะทำอะไรมันช้ากว่าเก่าเรารู้เล่นแล้วมันช้ากว่าเก่าไม่ไวไม่กระชับเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆมันอยู่ที่เราแต่ว่าแป๊บเดียวหมอบอกไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวนะเหมือนเดิมไปต่อนะคะอ่ะก็ยังเป็นเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมจะพามาดูอาการเจ็บที่หัวเข่าของฮั่นอิสริยะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้หลังจากที่บินไปพักผ่อนพร้อมถือโอกาสฝึกปรือทักษะการแดนซ์ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นานร่วมเดือนทันทีที่หนุ่มเอลซันฮั่นอิสริยะกลับมาปุ๊บก็ขึ้นเวทีโชว์สเต็ปในงาน Nine Entertainment Exclusive Meet and Greet 2015 by Shinee ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันเป็นงานแรกเลยพร้อมเผยถึงอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาซึ่งเรื้อรังมานานเพราะมีน้ำในเข่าขวามากเกินไปว่าหลังได้พักเกือบเดือนอาการก็ดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะต้องรักษายังไงอะคะก็คงเป็นเขาเรียกว่าน่าจะกายภาพบำบัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมรักษาก็น่าจะกลับมาเป็นปกติเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราเป็นคนออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับผมกล้ามเนื้อที่มันค่อนข้างที่จะฟื้นตัวเร็วอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองแต่ว่าบางครั้งอาจจะใช้ร่างกายที่มันเยอะเกินไปไปต่อนะคะกับสาวคนนี้เนยวรัฐาเห็นหุ่นดีๆอย่างนี้นะคะเห็นบอกว่ามีจุดบกพร่องที่ร่างกายเหมือนกันนะถึงจะเป็นสาวมั่นอวดหุ่นเสี้ยในชุดบิกินี่ผ่าน Instagram จนเรียกเสียงฮือฮาจากหนุ่มๆอยู่บ่อยครั้งแต่สาวเนยวรัฐาวัย25ปีกลับบอกว่าเธอไม่พอใจกับหน้าอกหน้าใจคัพ A ของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็อยากจะอัพไซส์เป็นคัพ D เพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาแต่งตัวออกงานจะได้ไม่ต้องใช้วิชาดันเพิ่มความอึมแบบลวงตาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดไฟเขียวให้ตัดสินใจเองเพราะถือว่าโตแล้วบางทีเราแบบอยากจะใส่แบบเราไม่ต้องดันอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบคือเนยเป็นคนขี้อึดอัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากจะดันอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ดันมันก็แบนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอยากก็เลยแบบถ้ามีมันก็สะดวกดีก็สบายเราอะไรเงี้ยค่ะ Mission Impossible ภาค5ค่ะกวาดรายได้ถล่มทลายเกินคาดการกลับมารับบทสายลับอิธานฮันรอบที่5ช่วยกู้หน้าให้พระเอกซุปตาทอมครูซกลับขึ้นมาโดดเด่นอีกครั้งเมื่อหนังแอคชั่นกับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ Mission Impossible ภาค5 Rogue Nation ค่ะคว้าแชมป์หนังทำเงินในอเมริกาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะด้วยรายได้เปิดตัวเกินคาดเลย 1,900 ล้านบาทก็กลายเป็นหนังของทอมครูซที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับ3รองจาก War of the Worlds และ Mission Impossible ภาค2ขณะที่รายรับในตลาดต่างประเทศก็ไม่น้อยหน้านะคะกวาดไปถึง 2,200 ล้านบาทไม่เสียแรงที่พี่ทอมลงทุนเล่นหนังฉากเสี่ยงตายเองเลยทั้งเดินสายโปรโมทหนังตัวเป็นเกลียวทั้งในอเมริกายุโรปและเอเชียและดูเหมือนว่า Mission Impossible ภาค5น่าจะมีอนาคตอีกยาวค่ะเพราะเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์และผู้ชมนั้นเป็นบวกจึงไม่แปลกใจที่ผู้บริหารค่ายหนังพารามาลพิกเจอร์จะประกาศพร้อมร่วมงานกับทอมครูซในหนัง MI6 ที่เริ่มเดินหน้าเตรียมการถ่ายทำไปแล้วนะคะมาถึงช่วงฮอตนะรู้ยังอันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจากไปอย่างกระทันหันของสิงห์สควิดแอนิมอลนะคะก็คือล่าสุดอะค่ะเพลงคำบางคำของวง Squid Animal ได้รับยอดนิยมมียอดดาวน์โหลดสูงสุดเป็นอันดับ2ของ iTunes Thailand เลยนะคะ
พลงคำบางคำของวง Squid Animal ถูกอัพโหลดขึ้นเว็บ YouTube ตั้งแต่เมื่อปี2554แต่เพิ่งจะได้รับความสนใจจากผู้ฟังอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้หลังการเสียชีวิตของมือกีตาร์สิงห์มุสิกพงษ์จนแห่กันดาวน์โหลดเป็นอันดับ2ของ iTunes Thailand นะคะเป็นรองก็แค่เพลง Drag Me Down ซิงเกิลล่าสุดของวง One Direction Boy Band เมืองผู้ดีเท่านั้นเองค่ะซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยถูกโยงไปกับการเกี่ยวพันการเสียชีวิตของหนุ่มสิงห์ว่าเหมือนเป็นลางบอกเหตุเพราะเจ้าตัวร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยตัวเองและตอนจบก็เสียชีวิตมีเลือดนองกองเต็มพื้นนะคะและหลังจากการจากไปของสิงห์ก็มีคนไปแสดงความเห็นต่างๆเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทาง YouTube ซึ่งส่วนใหญ่ก็แสดงความเสียใจและไว้อะไรกับการจากไปของเขาขณะที่บางคนก็บอกว่าเพลงฟังแล้วเศร้าน้ำตาไหลบางก็บอกว่าภาพที่เขียนว่า Red in Peace ให้สิงห์ในมิวสิกวิดีโอไปสู่สุคตินั้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุเลยอะค่ะ